สวัสดีครับอยู่กับผมนายเอิร์ธรีวิวและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Earth Review TV นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาอยู่กับคลิปการจัดอันดับในหัวข้อของอนิเมะกันที่มีคนทวงกันเยอะมากเนื่องจากผมไม่ค่อยได้ลงจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าพาร์ทแรกก็ไม่ได้ลง YouTube พาร์ทแรกลง Facebook เนื่องจากลิขสิทธิ์กินนะครับผมซึ่งอนิเมะในหัวข้อนี้นั้นถือว่าไม่ได้มีช่องผมเดียวที่ทำหัวข้อนี้มีอีกหลายช่องเลยครับผมแต่ถ้าเขามาดูคลิปผมก็ขออนุญาตทำซ้ำกันนะครับผมแต่ว่าเป็นในสไตล์ผมนะบางตัวก็เอาข้อมูลมาจาก Google บ้างจาก YouTube บ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคซึ่งวันนี้ก็จะมาพบกับหัวข้อนั่นก็คือ5อันดับอนิเมะสาวทรงผมทวินเทลสุดน่ารักนะครับผมซึ่งอนิเมะสาวนั้นมีหลายทรงผมมากๆโดยเฉพาะทรงผมที่ผมชอบก็คือหนึ่งในนั้นก็เป็นทรงทวินเทลก็คือทรงอย่างคาซินิมิโกที่เราเห็นตอนนี้นะครับผมก็คือจะมีผมยาวไป2ฝั่งนะครับผมแล้วผมก็จะยกมา5ตัวอนิเมะด้วยกันนะครับผมไม่ใช่5ตัวสิ5คนนะครับผมแหมพูดซะเป็นสัตว์ไปเลยนะเราโอเคผมก็ขอยกอันนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับผมแล้วก็พาร์ทที่2ก็จะมีต่อในคลิปหน้านะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นคลิปไหนนะแต่ผมจัดตารางการลงจัดอันดับแล้วนะใครไม่รู้ก็ไปดูด้วยนะครับผมโอเคก็ไปพบกับหัวข้อนี้กันสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเดี๋ยวสิยังไม่ทันได้จัดคลิปจะไปแล้วเหรออย่าเพิ่งโอเคครับผมวันนี้ก็จะมีอะไรกันก็ไปรับชมกันเลยก่อนไปดูคลิปฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เฟซด้วยนะครับผมโอเคทุกคนก็ไปรับชมกันได้เลยบินนาลิโซอันดับที่5นะครับผมมิวเซลโฟอลันจากอนิเมะเรื่อง Outbreak Company นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นนางเอกไหมส่วนหนึ่งเขาก็ว่าในเรื่องนี้เขาเป็นตัวเอกนะผมหมายถึงว่าเป็นนางเอกแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ตัวเอกเพราะว่าตัวเอกก็เป็นราชินีของเรื่องนี้นะผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ที่รู้ๆคือเธอเป็นทรงทวินเทลอีกอย่างนะครับผมอนิเมะคนนี้เป็นลูกครึ่งครับผมลูกครึ่งไม่ใช่พ่อกับแม่นะผมลูกครึ่งก็คือเป็นเอลครึ่งหนึ่งกับมนุษย์ครึ่งหนึ่งของผมก็คือเป็นลูกครึ่งเอลกับมนุษย์นั่นเองนะผมก็เหมือนฟิวชั่นกันนั่นแหละผมก็เธอเป็นทรงทวินเทลผมแล้วก็ในเรื่องเธอมีบทบาทเป็นเมดยังไงเมดประจำพระเอกเพราะว่าเดี๋ยวว่าเห็นแบบไงอ่ะมันน่ารักอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทรงทวินเทลนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเอลด้วยในนาทีเจออนิเมะสาวสวยน่ารักกันละเป็นเอลเป็นจำพวกอมนุษย์อะไรงี้นะครับผมก็ถือว่าน่ารักแล้วก็ทรงทวินเทลด้วยนะครับผมจริงผมชอบเขาไปใหญ่เลยนะครับผมโอเคก็อันต่อไปกันเลยนะครับผมอันดับที่4นะครับผมฝานลิ้นอิงจากอนิเมะเรื่อง Infinite Star Tours Season 1และ Season 2นะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เป็นตัวละครนานาชาติเลยก็ว่าได้เนื่องจากเธอนะผมเป็นตัวละครที่มาจากประเทศจีนหมายถึงว่าเธอเนี่ยเป็นตัวแทนจากประเทศจีนเพื่อมาฝึกการใช้ IS ที่โรงเรียนนี่เลยนะผม IS ก็ย่อมจาก Infinite Star Tours สำหรับใครก็ดูก็น่าจะรู้ละเธอบอกว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทกับพระเอกตั้งแต่ตอนประถมหรือว่าตอนมัธยมอะไรประมาณนี้แล้วที่ผมจําได้ครับผมแล้วก็ว่าสนิทกับพระเอกจริงๆครับผมแล้วก็ในเรื่องเนี่ยถือว่าเธอมีบทบาทค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็พยายามจีบพระเอกตลอดครับผมคือไอ้นางไอ้ตัวละครที่แบบว่าเด่นๆในเรื่องทั้ง5คนเนี่ยพยายามจีบพระเอกคนเดียวแล้วลินนี่ก็จีบเหมือนกันนะถึงจะเป็นเพื่อนสมัยแต่ก็พยายามจีบเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเรื่องกับซิซิเลียบ่อยๆแต่ว่าผมชอบนะเพราะว่าเป็นอนิเมะจีนนานๆทีมันเห็นไงแล้วก็ทวินเทลน่ารักสีผิวขาวอะไรงานนี้ผมก็ขอให้ตกอยู่ในอันดับที่4เลยนะครับผมโอเคเราไปดูคนต่อไปกันเลยอันดับที่3นะครับผมฮิราคิคากามิจากอนิเมะเรื่อง Lucky Star นะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ถือว่าผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ามาสคอตเก่าของผมเนี่ยถ้าใครได้สังเกตช่องเก่าผมนะไอ้โลโก้ที่เพื่อนผมทําให้อ่ะตัวละครเก่าเป็นผมสีม่วงแล้วช่องผมมันก็มีสีม่วงเยอะไงแล้วตัวละครอนิเมะที่ผมสีม่วงเนี่ยมันก็มีค่อนข้างน้อยเนาะยิ่งผมมาเจอตัวนี้ผมก็ชอบเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นทรงทวินเทลด้วยผมแล้วก็เป็นผมสีม่วงผมก็ชอบยิ่งกว่าเดิมอีกแต่ว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันไม่เชิงว่าหน้าเหมือนคนนะแต่ว่าตัวละครนี้มันจะหน้าแบบโมเอโมเอน่ารักนิดหนึ่งนะผมซึ่งตัวละครตัวนี้ก็มีน้องด้วยนะผมไม่เชิงว่าเป็นน้องหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้ผมว่าผมก็ดูแค่ผ่านๆมานะแล้วเราอนิเมะเรื่องนี้ทำไมพูดมันสลับกันตลอดเลยสงสัยเป็นสไตล์ตัวเองนะครับผมก็ขอให้อยู่ในอันดับนี้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดละก็อันต่อไปกันเลยนะครับผม
อันดับที่2นะครับผมยาซาวะนิโกจากอนิเมะเรื่องเลิฟไลน์นะครับผมตัวละครอนิเมะตัวนี้ถือว่าโด่งดังมากนะครับผมถือว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะท่าของเธอนะครับผมซึ่งมันก็คือท่านี้นั่นเองนิโกนิโกนิあなたのハートにニコニコに笑顔を届ける矢沢ニコニコニコニって覚えてラブニコนี่แหละครับผมจึงทำให้เธอมาติดอยู่อันดับ2ของทรงผมทวินเทียสุดน่ารักนะผมเนื่องจากท่าโพสของเธอที่น่ารักแล้วลงกับทรงผมและหน้าตาของเธอที่ถือว่าคาวาอีเนสานี้เลยก็ว่าได้นะครับผมก็ขอให้อยู่ในอันดับนี้แล้วก็แล้วกันนะครับผมงั้นเรามารอรุ้นกันดีกว่าครับว่าอันดับ1จะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรและเป็นตัวละครตัวไหนกันนะครับผมอันดับที่1นะครับผมนากาโนะอาซึซะจากอนิเมะเรื่องเคองนะครับผมซึ่งสาเหตุที่เธอติดอันดับเนี่ยก็ถือว่ามีฉากหนึ่งที่ทำให้คนแบบชอบอะแล้วเธอก็เป็นทรงทวินเทียร์ด้วยนะก็ฉากนี้นะครับที่ทำให้เธอต้องอยู่อันดับ1นะครับผมและนี่คือสาเหตุว่าทำไมเธอถึงติดอันดับ1ความน่ารักของเธอแล้วก็ทรงผมทวินเทลที่เหมาะกับเธอจึงทำให้เธอมาอยู่อันดับ1ครับผมและนี่ก็คืออันดับ1ของเราแต่ว่าวันนี้เราขอจัดให้อีกอันดับ1นะครับผมก็เป็นอันดับพิเศษนะครับผมซึ่งอันดับพิเศษนั้นก็คือฮัสเนมิคุจังนะครับผมถึงตัวละครตัวนี้จะไม่ใช่อนิเมะนะครับผมแต่เธอเป็นโมคอลอยที่ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมนั่นก็คือ Backrock Shooter หรือ Shooting นั่นเองที่เธอได้มีเป็นต้นแบบนะครับผมซึ่ง Backrock Shooter ก็ถอดแบบมาจากฮาซิเนะมิกุนี่แหละครับผมซึ่งอีกตัวหนึ่งก็มีต้นแบบมาจากมิกุแต่ผมขอไม่นับเพราะว่าเป็นโมคอลอยเหมือนกันนะผมอันนั้นไม่ใช่อนิเมะแต่ Backrock Shooter ก็มีต้นแบบมาจากฮาซิเนะมิกุอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็เป็นทรงทวินเทลที่ผมสีเขียวสวยนะครับผมสาวต้นหอมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครทรงผมทวินเทล1ในใจผมเลยแล้วก็ผมก็ขอยกอันดับพิเศษให้กับเธอคนนี้เลยนะครับผมฮาซิเนะมิคุจังนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับผมก็เป็นหัวข้ออันเมทที่ถือว่าผมทำตามได้ถือว่าง่ายอยู่นะครับผมเพราะว่าผมไม่ใช่มาไปก๊อปคลิปอื่นมานะผมไปดูข้อมูลใน Google ถือว่ามีเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้จะมีการจัดอันดับค่อนข้างแบบใหม่บางคนก็คอมเมนต์ว่ามันไม่คุ้นนะพี่มันไม่ใช่ตัวพี่แหมพูดซะผมแบบเขินเลยคือแปลว่าผมได้คำแนะนำจากช่อง4 of Fun แล้วก็ช่อง1 for all เพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ในการจัดอันดับไรเดอร์นะครับผมซึ่งเขาก็ให้คำแนะนำว่าการตัดภาพกับวิดีโอสลับกันไปเพื่อลดปัญหาการติดลิขสิทธิ์นะครับผมไม่ใช่ว่าผมไปก๊อปเขามานะ4 of Fun กับ1 for all เนี่ยโอเคครับผมก็คงเข้าใจเลยนะครับผมว่าทำไมมีการจัดอันดับที่ค่อนข้างแปลกไปนะครับผมโอเคก็สำหรับช่องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมคลิปอัปโหลดในฟุกบิ๊กแฟนเพจนะครับผมก็การจัดอันดับหัวข้อต่อไปที่เรียงกันไปนะครับผมไรเดอร์อนิเมะคราวนี้ก็เป็นเซนไตนะครับผมหรือไม่ก็อุลตร้านี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดโอเคก็มารอดูกันนะครับว่าหัวข้อน่าจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจขนาดไหนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับYahoo! Mama.